สวัสดีครับคุณฟังผมนนทัศน์ใจจิตนะครับร่วมกับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันตินะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการอโรคยาวาไรตี้นะครับวาไรตี้ดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความบันเทิงนะครับแต่จะพาคุณฟังให้ห่างไกลจากโรคภัยแค่เจ็บต่างๆที่อยู่รอบตัวเราโดยการรู้เท่าทันแล้วก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับโดยมีนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนายแพทย์เกรียงศักดิ์วัฒนาศิรกุลแพทย์ประจำเกรียงศักดิ์คลินิกเป็นที่ปรึกษาประจำรายการนะครับคุณฟังครับสุขภาวะหรือพูดภาษาชาวบ้านให้เข้าใจง่ายๆก็คือความสบายกายสบายใจเป็นสภาวะที่ทุกคนต้องการนะครับไม่มีใครต้องการให้ตัวเองอยู่ในสภาวะจิตใจที่หม่นหมองเซ็งกังวลซึมเศร้าหรือว่าหมดอะไรตายอยากนะครับทุกวันนี้คนไทยอยู่ในสภาวะเครียดกดดันหรือว่าซึมเศร้าเป็นจำนวนมากนะครับยาระงับประสาทยานอนหลับจึงเป็นหนึ่งในยาอันดับต้นๆนะครับที่มียอดการสั่งจ่ายให้กับผู้ป่วยในปริมาณหลายพันล้านบาทต่อปีเลยนะครับวันนี้ผมมีข้อมูลจากคุณหมอมาฝากคุณฟังกันนะครับในหัวข้อความสุขไม่ต้องพึ่งวัตถุจะเป็นอย่างไรเราจะมาติดตามพร้อมกันในช่วงหน้าครับอาจจะเคยเจอคนต้องมากมายแต่ไม่มีใครเหมือนเธอจากกี่คนที่ดีที่ได้เจอแต่กับเธอไม่เหมือนกันเธอคือคนคนเดียวที่เข้ามาแต่งเติมให้ความฝันที่ในครั้งหนึ่งมันช่างว่างเปล่ากลับมีเรื่องสุขใจก็ไม่รู้ว่าฉันคิดถึงเธอได้ไงที่หวั่นไหวทุกๆครั้งที่ได้เจอก็ไม่รู้จริงๆว่าทำไมหัวใจฉันมีแต่แค่เธออาจจะเรียกว่ารักอาจจะเรียกว่าเพ้อสิ่งที่ทำให้ฉันคิดถึงแค่เพียงเธอจนหมดหัวใจจะอะไรไม่รู้แค่รู้ยิ่งเวลาผ่านไปเท่าไรสิ่งเหล่านั้นยิ่งทำให้มั่นใจว่าเธอคือคนเดียวที่ใจฉันตามหาจะทำให้การรอคอยนั้นง่ายได้จากคนที่รอนั้นคือเธอไม่มีทางใดไกลเกินที่ต้องเจอถ้ามีเธอที่ปลายทางก็ทำให้เพลงที่เคยแค่ฟังผ่านมีความหมายอีกครั้งและรอยยิ้มของเธอนั้นไม่อาจจะหาได้จากใครก็ไม่รู้ว่าฉันคิดถึงเธอได้ไงที่หวั่นไหวทุกครั้งที่ได้เจอก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะหยุดอย่างไรก็ไม่รู้จริงๆว่าทำไมหัวใจฉันมีแต่แค่เธออาจจะเรียกว่ารักอาจจะเรียกว่าเพ้อสิ่งที่ทำให้ฉันคิดถึงแค่เพียงเธอจนหมดหัวใจจะอะไรไม่รู้แค่รู้ยิ่งเวลาผ่านไปเท่าไรสิ่งเหล่านั้นยิ่งทำให้มั่นใจว่าเธอคือคนเดียวที่ใจฉันตามหาก็ไม่รู้ว่าฉันคิดถึงเธอได้ไงที่หวั่นไหวทุกๆครั้งที่ได้เจอก็ไม่รู้หยุดอย่างไรก็ไม่รู้จริงๆว่าทำไมหัวใจฉันมีแต่แค่เธออาจจะเรียกว่ารักอาจจะเรียกว่าเพ้อสิ่งที่ทำให้ฉันคิดถึงแค่เพียงเธอจนหมดหัวใจจะอะไรไม่รู้แค่รู้ยิ่งเวลาผ่านไปเท่าไรสิ่งเหล่านั้นยิ่งทำให้มั่นใจว่าเธอคือคนเดียวที่ใจอาจจะเรียกว่ารักอาจจะเรียกว่าเพ้อสิ่งที่ทำให้ฉันคิดถึงแค่เพียงเธอจนหมดหัวใจจะอะไรไม่รู้แค่รู้ยิ่งเวลาผ่านไปเท่าไรสิ่งเหล่านั้นยิ่งทำให้มั่นใจว่าเธอคือคนเดียวที่ใจฉันตามหา
ครับคุณฟังคนเราทุกวันนี้แม้จะคิดโน่นคิดนี่เก่งนะครับแต่ก็มักจะเอาอารมณ์แล้วก็ผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเจือปนทำให้มองสิ่งต่างๆคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนะครับที่สำคัญก็มักจะเอาความสุขของตัวเองไปผูกกับสิ่งต่างๆที่เป็นวัตถุอยู่เสมอนะครับอาทิเช่นถ้าฉันได้โทรศัพท์ใหม่ฉันคงจะเท่และมีความสุขมากขึ้นอีกเยอะเลยอะไรอย่างนี้นะครับและถ้าฉันได้รถยี่ห้อนี้รุ่นนี้มารับคงจะชื่นมื่นรื่นรมย์ไปไหนๆอะไรอย่างนี้นะครับถ้าฉันได้กินอาหารร้านนี้ฉันคงจะอิ่มมีพี่มันไปยาวนานหลายวันเลยทีเดียวอะไรประเภทนี้นะครับถ้าเป็นอย่างที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็ดีไม่น้อยเลยใช่ไหมครับคุณฟังแต่เราจะมาเรียนรู้ว่าความสุขที่ไม่ต้องพึ่งวัตถุเนี่ยเป็นอย่างไรในช่วงรู้ไว้ใช่ว่าครับรู้ไว้ใช่ว่าคุณหมอบอกว่าจากหัวข้อต่างๆที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเห็นได้ว่าเกือบทุกเรื่องที่เราอยากล้วนแต่ต้องมีเรื่องของการต้องไปพึ่งวัตถุอยู่ตลอดนะครับการพึ่งวัตถุนั้นมักต้องใช้เงินเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกพ่วงเข้าไปด้วยนะครับมีเรื่องของการคิดอย่างไม่ถูกวิธีเข้าไปปะปนอยู่ด้วยเช่นการเป็นทาสของแบรนด์เนมนะครับการฟุ้งเฟ้อการแย่งชิงแล้วก็เอาเปรียบกันไปจนถึงการเป็นทาสของเงินอย่างไม่ลืมหูลืมตานะครับทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นความสุขอย่างหยาบแล้วก็กระด้างนะครับซึ่งคุณหมอนะครับบอกว่าในโลกนี้เรายังมีความสุขอีกรูปแบบนึงซึ่งอาจจะเรียกว่าความสุขแบบปราณีตนะครับซึ่งมันจะเป็นความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพาวัตถุใช้เงินน้อยมากหรือว่าไม่ต้องใช้เงินประกอบเลยนะครับซึ่งความสุขกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเป็นความสุขที่อยู่รอบตัวใกล้ๆเรานี่เองนะครับแล้วก็สามารถไขว่คว้าหามาได้ง่ายในชีวิตประจำวันอันจะได้กล่าวไปดังต่อไปนี้นะครับคุณฟังคุณหมอบอกว่าข้อ1ก็คือความสุขจากสัมพันธภาพอันอบอุ่นในครอบครัวนะครับครอบครัวเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคมนะครับแต่ก็มีความสำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นพื้นฐานของการบ่มเพาะแล้วก็การพัฒนาของคนในครอบครัวนะครับครอบครัวที่อบอุ่นพ่อกับแม่ก็จะต้องมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันและก็มีเวลาเอาใจใส่ลูกๆนะครับแล้วก็มีการพูดคุยทำกิจกรรมร่วมกันเช่นทานข้าวด้วยกันสันทนาการด้วยกันนะครับออกกำลังกายร่วมกันมีการสัมผัสทางกายมีการโอบกอดแล้วก็ผูกพันซึ่งกันและกันซึ่งสังคมไทยทุกวันนี้ครอบครัวก็มีขนาดเล็กลงนะครับบางบ้านก็กลายเป็นบ้านที่เงียบเหงาเพราะว่าครอบครัวแตกแยกหรือว่าลูกหลานย้ายไปอยู่ที่อื่นกันหมดนะครับก็เลยทำให้ความสุขในครอบครัวเนี่ยลดน้อยลงไปนะครับคุณหมอก็เลยแนะนำว่าถ้าเกิดว่าจะให้ดีควรจะมีสัมพันธภาพอบอุ่นในครอบครัวเราก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นได้นะครับความสุขข้อ2ที่สามารถหาได้ง่ายๆนะครับก็คือความสุขจากการสังสรรค์ในหมู่มิตรสหายการมีสังคมนะครับเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการอยู่ร่วมกันของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับผู้สูงอายุจำนวนมากเมื่อพ้นผ่านวัยทำงานไปแล้วนะครับก็จะเกิดอาการซึมเศร้าเหงาแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าเพราะว่าไม่มีเพื่อนในสังคมนั่นเองนะครับการได้พูดคุยเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์แล้วก็เป็นเรื่องจำเป็นที่คนในสังคมมือในยุคปัจจุบันนี้นะครับนิยมสร้างสรรค์แล้วก็จำลองโดยใช้โซเชียลมีเดียเข้ามาเป็นเพื่อนพูดคุยกันแล้วก็ให้ติดต่อสื่อสารกันได้ในยุคปัจจุบันนั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วก็ไม่ควรจะพึ่งโซเชียลมีเดียมากเพราะว่าก็จะกลายเป็นสังคมก้มหน้าไปอีกอะไรอย่างนี้นะครับหัวข้อที่3ที่คุณหมอบอกว่าอาจจะหาความสุขได้ง่ายในชีวิตประจำวันใกล้ๆตัวก็คือความสุขจากการทำงานอดิเรกนะครับหลวงปู่ติสนัทฮันแห่งหมู่บ้านพลัมนะครับท่านก็จะนิยมชอบการปลูกผักสวนครัวท่านบอกว่าการทำสวนคือการปฏิบัติธรรมอีกรูปแบบหนึ่งนะครับงานอดิเรกนั้นอาจจะมีตั้งแต่การปลูกต้นไม้เล่นดนตรีการเล่นกีฬาหรือว่ากิจกรรมอื่นๆแล้วแต่ความถนัดนะครับก็ถือเป็นการพัฒนาสมองซีกขวาซึ่งดูแลด้านสุนทรียภาพของชีวิตนะครับทำให้เกิดความผ่อนคลายลดความเครียดแล้วก็ทำให้เกิดความสุขตามมาด้วยนะครับแม่นี่แค่3ข้อนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าทำได้ทั้ง3ข้อนี้ก็อาจจะทำให้เรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นแต่จะเพิ่มมากกว่านี้นะครับถ้าฟังจนหมดที่คุณหมอบอกไว้นะครับก็เดี๋ยวเรากลับมาติดตามความสุขอื่นๆจากคุณหมอกันต่อในช่วงหน้านะครับแต่ช่วงนี้ผมมีบทเพลงมาฝากคุณฟังนะครับในช่วงบทเพลงจากใจครับบทเพลงจากใจอกหักซ้ำๆก็เจ็บมาซ้ำซ้อนกับความพ่ายแพ้ไม่มีใครจำที่ไม่มีใครสนใจต้องทนปวดร้าวจิตสาวก็ล้มเหลว
สักสีหนึ่งมันต้องมีดีสักสีหนึ่งถึงแม้มันยังจะห่วยชีวิตมันลบมาห่วยถึงแม้มันยังจะสวยเราก็สวยไปด้วยกันชีวิตต้องรอสักสีหนึ่งมันต้องมีดีสักสีหนึ่งถึงแม้พวกเราจะห่วยชีวิตมันลบมาห่วยถ้าหากมันจะสวยให้มันสวยไปด้วยกันได้กินแต่บ้วยก็แพ้เป็นประจำเกิดเป็นไอ้เต่าหน้าตาเศร้าๆคำว่าชนะสะกดยังไงไม่รู้จับมือกันฟันก็ขอลองสักครั้งแต่เพลงไม่เก่งเล่นกันง่อยๆอยู่รวมกันเป็นชมรมขี้แพ้ใครเป็นใครพวกเราก็เดินมาไปยังมีความหวังรออยู่อาจเกิดมาเพื่อแพ้แต่ไม่ได้เกิดเพลงนี้อาจจะฟังดูแปลกๆนะครับชื่อเพลงว่า Succeed 1งานเพลงจาก Paradox นะครับก็เป็นเพลงที่ให้กำลังใจเรารวมถึงให้ความสุขกับเราได้ดีทีเดียวนะครับก็ขอให้บทเพลงนี้ส่งเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกๆท่านด้วยนะครับรายการของเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกๆท่านด้วยนะครับกลับมาที่เรื่องราวของความสุขที่เราไม่ต้องสรรหาจากที่ไหนนะครับแต่อยู่รอบตัวเราจากคุณหมอกันต่อดีกว่านะครับข้อที่4แล้วครับความสุขจากการทำสิ่งยากๆให้สำเร็จคุณหมอบอกว่าการทำสิ่งยากๆบางอย่างเช่นการวาดภาพการเขียนนวนิยายการเรียนภาษาการฝึกใช้คอมพิวเตอร์นะครับเรื่องเหล่านี้ก็เมื่อทำให้สำเร็จจะเกิดความภาคภูมิใจนอกเหนือจากนั้นนะครับยังทำให้เห็นประโยชน์แก่หน้าที่การงานและก็สังคมด้วยนะครับรูปวาดหรือว่าผลงานประติมากรรมบางชิ้นนะครับศิลปินต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะทำได้สำเร็จนะครับคุณค่าของหลายๆเรื่องในโลกนี้เกิดจากความที่ทำยากและหายากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทำได้เราก็จะเกิดความภาคภูมิใจนั่นเองข้อ5คือความสุขจากการช่วยเหลือผู้อื่นนะครับการช่วยเหลือผู้อื่นมีตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นแง้มประตูไว้ให้ช่วยบอกทางนักท่องเที่ยวช่วยคนแก่ข้ามถนนไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆนะครับเช่นการบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์เหมือนที่เจ้าของ Microsoft นะครับหรือว่าบิลเกตนั่นเองช่วยเหลือคนยากจนในแอฟริกานะครับกิจกรรมเหล่านี้ครับก็ทำให้เรารู้สึกปลอดโปร่งสบายใจเพราะว่าได้มีส่วนทำให้เพื่อนมนุษย์ได้มีความเอื้ออาทรต่อการสังคมไม่ทอดทิ้งกันนั่นเองนะครับและความสุขที่เราได้ให้ก็จะตามมานั่นเองนะครับส่วนข้อสุดท้ายคุณหมอบอกว่าความสุขจากการทำสมาธินะครับความสุขจากการทำสมาธิอาจจะเริ่มง่ายจากการนั่งอยู่คนเดียวเงียบๆในที่เย็นๆนะครับแล้วก็นั่งสมาธิสงบจิตใจของเรานะครับเป็นความสุขที่ยากจะอธิบายว่าเป็นอย่างไรเป็นความรู้สึกทั้งเย็นสบายเบาสบายสมองปลอดโปร่งนะครับแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อส่วนต่างอยู่ในสภาวะผ่อนคลายนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณหมอบอกว่าน่าจะลองทำดูถ้าเกิดว่าใครเครียดอยู่นะครับก็ลองนั่งสมาธิดูนะครับเผื่อว่าเวลาเราทำสมาธิแล้วเนี่ยนะครับเราอาจจะคิดหาทางออกของปัญหาต่างๆที่เรากำลังเผชิญอยู่ก็ได้นะครับทั้งหมดนี้ที่กล่าวไปนะครับล้วนเป็นความสุขที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งวัตถุหรือว่าพึ่งแต่น้อยนะครับซึ่งหากใครสามารถพัฒนาทักษะของตัวเองให้สามารถเก็บเกี่ยวความสุขในลักษณะเช่นนี้ได้ชีวิตก็จะพบแต่ความสงบร่มเย็นนะครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์ไม่ทุรนทุรายไม่กระสือกระสนแล้วก็ร้อนรุ่มนะครับไม่จำเป็นต้องไปขวนขวายใช้เงินทองเพื่อไปถึงความสุขสบายที่เราต้องการนะครับคุณหมอก็ทิ้งท้ายไว้นะครับว่าความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่ถ้าใช้ชีวิตไม่เป็นไขว่คว้าหาความสุขแบบจอมปลอมก็รังแต่จะสุขๆดิบๆเสียมากกว่านะครับคุณฟังก็ถือเป็นข้อคิดที่ดีทีเดียวเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากนายแพทย์วีรวัฒน์พันครุฑรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับฉันไม่ใช่ผู้วิเศษที่จะแสงประสาทงามให้เธอไม่มีฤทธิ์
ราชรสเลิศเลิศแต่ฉันมีใจพิเศษจะพาเธอผ่านคืนนี้ไปฉันเป็นเพียงผู้ชายคนนี้ที่มีใจมันรักเธอโอบกอดฉันไว้หลับตาผ่อนคลายให้สมฤดีเราจะบินหนีข้ามน้ำทะเลและแดนกว้างใหญ่ดาวพราวดังฝันกลางคืนยาวนานรานหัวใจปล่อยความเหงาไปทอดทิ้งใจรักจะพาเราไปสองคนฉันไม่ใช่คนยิ่งใหญ่ร่ำรวยจ่ายเงินเร็วร้อนแรงไม่มีอำนาจใดประหนึ่งเจ้าชายจะสำแดงไม่เพียงหัวใจจะพาเธอผ่านคืนนี้ไปฉันเป็นเพียงผู้ชายคนนี้ที่มีใจมันรักเธอไม่ใช่ผู้วิเศษที่ใจมันรักเธอไม่มีฤทธิ์แต่ไม่เพียงหัวใจที่ไฟเฝ้ารักเธอไม่ใช่ผู้วิเศษเป็นเพียงผู้ชายที่ใจมันรักเธอไม่มีฤทธิ์แต่ไม่เพียงหัวใจที่ไฟเฝ้ารักฉันไว้หลับตาผ่อนคลายให้สมฤดีเราจะบินหนีข้ามน้ำทะเลและแดนกว้างใหญ่ดาวพราวดังฝันก่อนคืนยาวนานร้านหัวใจปล่อยความเหงาไปทอดทิ้งใจรักที่พาทั้งเราไปสองคนไม่ใช่ผู้วิเศษเป็นเพียงผู้ชายที่ใจมันรักเธอไม่มีฤทธิ์แต่ไม่เพียงผู้ชายที่ไฟเฝ้ารักเธอไม่ใช่ผู้วิเศษเป็นเพียงผู้ชายที่ใจมันรักเธอไม่มีฤทธิ์แต่ไม่เพียงผู้ชายครับคุณผู้ฟังมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังครับทางรายการของเรามีหนังสือเล่มเล็กๆนะครับที่จะทำให้เรารู้ถึงความหมายของคำว่ารักและคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญารวมถึงบทเรียนทางไพรสณีย์เรื่องอื่นอีกมากมายนะครับที่จะทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกอัศจรรย์ใจกับข้อคิดคำสอนแล้วก็แนวทางในการดำเนินชีวิตที่ไม่เคยพบมาก่อนนะครับซึ่งนั่นอาจจะทำให้คุณผู้ฟังพบกับคำตอบที่แท้จริงในหลายๆด้านของชีวิตก็ได้นะครับสำหรับผู้ที่เรียนจบบทเรียนของเราแล้วนะครับเราก็ยังมีประกาศนียบัตรมอบให้ด้วยทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเพียงแค่เขียนจดหมายแล้วติดต่อเรามาได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติตูปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือที่อีเมลนะครับ vop@voiceofpeace.org หรือทางโทรศัพท์นะครับที่หมายเลข0532426549นะครับ
ครับคุณฟังสำหรับวันนี้ต้องขอทิ้งท้ายด้วยข้อความจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์นะครับที่ว่าเราสั่งเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าคลั่นคล้ามหรือตกใจเลยเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของเจ้าสถิตกับเจ้าทุกแห่งที่เจ้าไปหากเราท้อแท้หมดหวังหมดกำลังใจนะครับลองนึกถึงพระคำตอนนี้แล้วคิดใคร่ครวญดูนะครับขอคุณฟังอธิษฐานและฝากชีวิตของคุณฟังไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับแล้วพระองค์จะทรงนำพาคุณฟังให้ผ่านพ้นปัญหาต่างๆเหล่านี้ไปได้แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันตินะครับต้องขอลาคุณฟังไปก่อนแล้วนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณฟังทุกท่านสวัสดีครับในมุมหนึ่งซึ่งลึกสุดหัวใจอยากร้องสรรเสริญพระเจ้าชั่วนิดนิรันดร์ใจข้าอยากร้องเพลงแสซ้องถึงความรักที่มีต่อข้าชั่วนิดนิรันดร์ซึ่งลึกสุดหัวใจอยากร้องสรรเสริญพระเจ้าชั่วนิดนิรันดร์ใจข้าอยากร้องเพลงสรรเสริญถึงความรักที่มีต่อข้าชั่วนิดนิรันดร์สรรเสริญพระเจ้าตราบจนนิรันดร์ความรักอันอัศจรรย์ความรักที่งามกว่าใครไม่อาจหาคำบรรยายได้คือรักยิ่งใหญ่กว่าใครข้าขอสรรเสริญหมดใจแด่พระเจ้าผู้เดียวใจข้าอยากสรรเสริญความรักบนกางเขนทรงช่วยข้าพ้นความตายด้วยรักก้มกราบถวายชีวิตเพื่อสรรเสริญรักอัศจรรย์ของพระบิดาสรรเสริญ